ครับนะครับมาอัปเดตห้องน้ำใหม่ในเรือนะครับของเดิมจะเมื่อก่อนจะอยู่ตรงนี้นะครับหรือแล้วก็ทาสีหุ้มใยนะครับจะได้มีที่ตกปลาเยอะอันนี้เป็นห้องน้ำใหม่เรานะครับอันนี้ห้องเก่านะครับเสร็จไหมห้องน้ำเดิมนะครับอันนี้เป็นห้องน้ำใหม่ใหญ่นั่งสบายนะครับย้ายขึ้นมาจากข้างล่างขึ้นมาไว้ข้างบนนะครับท้ายเรือนี่สำหรับคนตัวใหญ่ก็เข้าได้นะครับเดี๋ยวลงมาดูข้างล่างกันตรงนี้ก็พื้นใหม่นะครับนี่สีแดงแป๊ดนี่เสื้อก็แดงอีกอ่ะนี่ครับแดงแป๊ดนะครับปีใหม่แล้วนะครับมันสว่างสว่างนะนี่ครับภายในห้องน้ำนะครับเดี๋ยวก็เหลือตกแต่งอีกนะครับเก็บรายละเอียดตะปูนะครับแต่สียังไม่ได้ทานะครับเดี๋ยวก็จะหุ้มใยนี่ห้องน้ำนี่ครับใยนะครับนี่เปิดประทุนนะครับสแลมนะครับเปิดประทุนนะครับเดี๋ยวหน้าฝนค่อยว่ากันอีกทีนึงนะครับนี่สแลมนะครับนี่อีกชิดนะครับเดี๋ยวผมจะปิดนี่ประตูปิดนะครับเรียบร้อยนี่นะครับช่องรับลมนะครับสูงท่วมหัวนะครับนี่ภายในเดี๋ยวผมจะเก็บรายละเอียดนิดนึงหัวตะปูนะครับตัวเดียวหมดเลยนี่เดี๋ยวเก็บนะครับมีชิดนะครับนะทีนี้จะบ่นว่าร้อนแหละทีนี้จะตอนนี้ยางนะครับเป็นแสลมนะครับหลังคาเป็นแสลมนะครับเดี๋ยว ช่วงหน้าฝนก็ถึงจะคุมหลังคาให้นะครับตอนนี้มันเข้าหน้าหนาวไม่เป็นไรครับเปิดประตูไว้ก่อนนะครับก็ไม่มีแดดนะครับนะนั่งสบายนะนี่นะนั่งสบายของเดิมจะอยู่ตรงนี้นะครับนะตอนนี้ย้ายออกเอาขึ้นมาไว้ข้างบนนะครับนี่ก็ปิดนะครับนะครับพอปิดนะครับก็ยังจะมีที่เหลือนะครับไว้ที่เสียบคันนั่งตกปลาได้เหมือนเดิมนะครับเพียงแต่ย้ายจากข้างล่างขึ้นข้างบนนะครับตรงนี้เดี๋ยวเอาฝาห้องมาปิดนะครับเพราะว่าผมเพิ่งจะลงไฟเบอร์ไปนะครับมีแดงแป๊ดนะครับมีเวลาก็จะทำให้สวยๆนะครับตัวนี้ก็จะโชว์ไม้ก่อนนะครับเดี๋ยวพอช่วงมีเวลาแล้วผมก็จะมาทาสีให้แดงแบบนี้นะครับลงเลนะครับเลลงใยเลซินนะครับก็จะหุ้มเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นไม้อัดกันน้ำนะครับเป็นไม้อัดธรรมดานะครับถ้าเราหุ้มไปเบิ่มมันก็จะอยู่กับเราได้นานนะครับไม่พองโดนน้ำโดนฝนก็จะไม่พองนะครับนี่คือมาอัปเดตห้องน้ำให้ชมนะครับไม่ต้องกลัวแล้วนะครับนั่งสบายครับเนาะตัวใหญ่ๆก็นั่งได้เปิดนะครับเมื่อก่อนจะใช้แบบเลื่อนนะครับพอมันเลื่อนแล้วมันติดตัวนี้เปิดเข้าออกสบายเดี๋ยวผมก็ใส่ก่อนข้างในนะครับเนาะนั่งสบายทำให้แล้วนะครับเฮียอาร์ตนะมาทริปหน้ารับรองว่านั่งสบายนะครับนี่เราจะบ่นว่าร้อนนะครับนี่ตรงนี้ก็จะมีลมโป่งนะครับนะลมเป่าขึ้นมาเย็นสบายนะครับโอเคนะครับปิดเปิดได้สบายแล้วก็จะใส่ตัวฟอนตัวนี้นะครับกันนะครับไว้ล็อกกุญแจคล้องกุญแจสำหรับเวลาคนแอบมาขี้แล้วไม่ยอมล้างนะครับก็เลยต้องทำแบบนี้นะครับขี้ดีๆไม่ชอบนะครับมาชอบให้เรามาล้างเวลาเราจะใช้เราก็ปิดเปิดนะครับก็จะใส่กรอนตรงนี้เพื่อความสะดวกสบายกันคนมาขี้เราไม่ล้างนะครับโอเคครับผมนะครับไม่รู้ทริปแรกใครจะได้มาฉลองก่อนนะครับเดี๋ยวรอลุ้นกันนะครับผมนะครับฝากติดตามด้วยแล้วกันทำให้แล้วนะครับห้องน้ำนั่งสบายที่ตกปลาก็จะมีตรงนี้ครับด้านหลังนี่ก็จะเป็นให้เราตกได้สบายทั้งสองข้างนะครับด้านหลังข้างบนก็จะมีแสลม
นะโอเคนะครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปตอนนี้เราไปตกปลาว่าชุดไหนจะได้มาฉลองนะครับโอเคครับผมก็มาอัปเดตมาเพียงเท่านี้นะครับห้องสำหรับห้องน้ำใหม่นะครับเจอกันในคลิปครับสวัสดีครับ